คุณผู้ชมค่ะมาติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ถังจัดเก็บไฮโดรคาร์บอนซีไนพัสของบริษัทมาตบตาพุทธแงคงเทอร์มินอลจำกัดที่จังหวัดระยองค่ะณนะเวลานี้เองทางบริษัทก็เร่งเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะขณะที่ท่านนายกค่ะสั่งการไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องกำชับทุกภาคส่วนนะคะซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนา,นาคตค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินค่ะบอกว่าแม้ว่าจะสามารถควบคุมเรื่องของสถานการณ์เพลิงไหม้ถังเก็บสารเคมีที่บริษัทมาตบตะพุทธแทงที่จังหวัดระยองได้แล้วแต่ว่าณเวลานี้ยังคงสั่งการให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันก็สั่งการให้หนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ผ่านการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฟังเสียงท่านนายกกันค่ะได้สั่งการถึงการเยียวยาประชาชนด้วยนะครับทางผมสั่งการทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยการนิคมอุตสาหกรรมจะดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยที่ภาคเอกชนคือบริษัทเอชซีจีเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลเยียวยาผู้ประสบ เหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับเรื่องภยัยพิบัติที่เราประกาศภาวะฉุกเฉินเราก็ยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะว่าไฟดับแล้วนะครับท่านนายกยังได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนด้วยนะคะว่าให้เฝ้าระวังป้องกันป้องปรามในแง่ของโรงงานต่างๆค่ะให้ทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการเข้าคุบมกุมเพลิงก็จะต้องมีมาตรฐานในการดับไฟและให้มีการซ้อมดับไฟกันแบบเข้มข้นรวมถึงมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือต่างๆ เพื่อจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโรงงานและประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้ทางด้านของบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือว่า S C G ที่ท่านนายมนตรีเศรษฐาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ทําการส่งหนังสือชี้แจงไปยังบริษัทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยในหนังสือที่ชี้แจงนี้นะครับระบุว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อช่วงสายของวันนี้เกิดขึ้นบริเวณถังจัดเก็บ ไฮโดรคาร์บอนหรือ C9 น plus จำนวนหนึ่งถังในบริษัทมาตาพุทธแท้งเทอร์มินอลจำกัดหรือ MTT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทางบริษัท SCG ซึ่งหลังเกิดเหตุนะครับ ก็ได้มีการระดมทีมเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ในทันทีด้วยแผนรับมือเหตุถูกเฉิน <Berkeley> โดยได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชก,การของจังหวัดระยองเพื่อเข้าควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำการอพยพชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยจนกระทั่งสามารถควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในเวลา16นาฬิกา35นาทีของวันเดียวกัน,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 น โดยสรุปว่ามีผู้เสียชีวิต1คนและมีผู้รับบาดเจ็บ5คนซึ่งบริษัทจะได้ดูแลเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ต่อไปครับค่ะขณะที่ทางกระทรวงสาธรารณสุขค่ะจัดทีมชสทีมอนามัยที่6ชนบุรีร่วมกับทีมจังหวัดและหน่วยงานส่วงท้องถิ่นลงพื้นที่ค่ะเพื่อจะไปไประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิยง่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พร้อมดังให้ความรู้ประชาชนด้วยนะคะในเรื่องการป้องกันตนเองจากควันพิษและสารเคมีขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟหรือว่าไอาระเหยสารเคมีค่ะหากว่าอยู่ใกล้เคียงก็ให้รีบออกมาจากนอกพื้นที่โดยด่วนเมื่อได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตอาการของตนเองด้วยนะคะว่าผิดปกติหรือเปล่าอย่างเช่นหากมีอาการหายใจลำบากแน่หนหรือว่าเจ็บหน้าอกระคายเคืองตามร่างกาย หากว่าส่งสัญญาณแบบนี้แล้วให้รีบพบเจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งทีมแพทย์ทันทีเลยค่ะแน่นอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงสายถึงแม้ว่าเพลิงจะสงบลงไปแล้วแต่ว่ากระทั่งล่าสุดเราตรวจสอบไปล่าสุดก็ยังคงมีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดการบาดทุขขึ้นมาอีกแต่ว่าก็มีนักวิชาการตั้งคําถามถึงกรณีการเสียชีวิตครั้งนี้ของพนักงานนะครที่ปีนขึ้นไปเพื่อจะไปปิดวาล์วถังแก๊สโซลินถังนี้ที่มันเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น โดยตักวิชาการเขาตั้งคำถามแบบนี้คุณผู้ชมครับว่าพนักงานที่ขึ้นไปปิดวาล์วแท้งซึ่งเป็นระบบแมนวนวลแล้วคำถามก็คือว่าแล้วระบบเซฟตี้ออโต้ระบบป้องกันเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติค่ะไม่ทํางานหรืออย่างไรและคําถามต่อมาคือระบบตรวจสอบหรือว่าชัดดาวทําได้บ่อยแค่ไหนค่ะเพราะอยู่เราอยู่ในสภาพอากาศที่มันร้อนจัดแบบนี้นี่เป็นคําถามของนักวิชาการที่ถามมาตรวจสอบกันค่ะ